สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูว่านรางเงินนะคะหรือว่าสตาลินลี่นะคะจะมีดอกสีชมพูหวานๆเลยนะคะลักษณะจะเป็นไม้หัวนะคะและจะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็นิยมเลี้ยงในกระถางเพราะว่าก็ทำให้ดอกสวยมากเลยนะคะเป็นว่านเมตตามหานิยมค่ะเราจะปลูกประดับบ้านหรือว่าร้านค้าก็ได้เลยนะคะมีเมตตามหานิยมนะคะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะคะตามปู่ย่าตายายที่เชื่อไว้นะคะลักษณะหัวก็จะคล้ายกับหัวหอมใหญ่เลยนะคะมีความสูงประมาณ 30-50 ซมนะคะใบจะลักษณะเขียวเป็นมันเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขานะคะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยกำลังจะออกดอกหลายกระถางเลยนะคะนี่คือลักษณะดอกของเขานะคะเนี่ยค่ะออกดอกมาแล้วนะคะดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแทงช่อขึ้นมาจากหัวใต้ดินนะคะจะมีอยู่4ดอกนะคะกลีบดอกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบรูประฆังเลยนะคะไปแยกออกเป็น6กลีบแล้วก็มีลายสีเข้มเกสรตัวผู้ก็มี6อันนะคะจะมีผลกลมลิลีอยู่ข้างในนะคะเป็นเมล็ดแบนๆนะคะออกดอกได้ตลอดปีเลยค่ะปีหนึ่งก็ 2-3 ครั้งเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะดอกของเขาสวยหวานมากเลยนะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะโดยการแยกหน่อนะคะเราก็แยกออกไปใส่กระถางใหม่เนี่ยแล้วก็ใส่ดินให้ชุ่มที่ระบายน้ำได้ดีเลยนะคะเราจะปลูกกลางแจ้งหรือว่าจะเลี้ยงแดดเต็มวันก็ได้เลยนะคะเป็นไม้ที่ทนแรงได้ดีเลยค่ะอากาศก็ปกติไม่เป็นเลี้ยงที่ไหนก็ได้นะคะรดน้ำช้านะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ย15วันก็ใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าหรือว่าใส่ปุ๋ยข้อก็ได้นะคะนี่กระถางหนึ่งก็กำลังออกดอกเหมือนกันนะคะระวังก็ต้องระวังหอยทากนิดนึงเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะมากัดใบของเขาเป็นรูเลยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะนอกจากความสวยละก็รักษาฝีรักษาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะคะถ้าเราจะรักษาฝีนะคะเราก็เอาหัวของเขาเนี่ยค่ะมาตำแล้วก็มาพอกฝีได้เลยนะคะนอกจากมีความสวยแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะนี่อีกกระถางหนึ่งที่กำลังออกมาอีกกระถางหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ